สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับข่าวสำนักการระบายน้ำนะคะวันนี้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนสุวินทวงศ์ถนนลาดอุทิศและถนนนิมิตใหม่รวมถึงการติดตามความพร้อมของบึงสะแกงาม3เดือนและบึงมะขามเทศรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นตามดิฉันไปเลยค่ะวันที่9กันยายน2557หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสุวินทวงศ์ตอนบริเวณคลองสำวาและตอนบริเวณถนนนิมิตใหม่ถนนราชอุทิศและตรวจความพร้อมบึงสะแกงาม3เดือนบึงมะขามเทศพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครโดยมีนายอดิศักดิ์ขันตีผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำพร้อมคณะผู้บริหารสำนักการระบายน้ำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องณบริเวณหน้าเรือนจำพิเศษมินบุรีถนนสุวินทวงศ์กรุงเทพมหานครในช่วงที่ผ่านมาหลายพื้นที่มักประสบกับปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้งจากฝนตกโดยเฉพาะถนนสุวินทวงศ์ซึ่งมี2จุดคือบริเวณหน้าการไฟฟ้านครหลวงมินบุรีและบริเวณหน้าไปรษณีย์มินบุรีสาเหตุอีกประการหนึ่งคือระบบท่อระบายน้ำซึ่งกรุงเทพมหานครได้ประสานกับกรมทางหลวงเพื่อขอเข้าไปดำเนินการแก้ไขและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเพื่อให้น้ำได้เร่งระบายไปลงคลองแสนแสบขณะนี้ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจุดที่1ชนิดดีเซลบริเวณคลองสามวาทั้ง2ฝั่งจำนวน7เครื่องจุดที่2บริเวณไปรษณีย์มินบุรีเพื่อให้น้ำไปลงคลองแสนแสบจำนวน3เครื่องจุดที่3บริเวณหัวโค้งถนนนิมิตใหม่จำนวน1เครื่องจุดที่4ถนนรามคำแหงใกล้แยกสุวินทวงศ์จำนวน2เครื่องกำลังดำเนินการติดตั้งพร้อมทั้งกำลังดำเนินการเปิดขยายบ่อพักเพื่อจะนำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งอีก4จุดหากดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ปัญหาน้ำท่วมบริเวณดังกล่าวที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาจะสะดวกมากยิ่งขึ้นพาให้ฉันได้ออกไปและมีชีวิตที่แสนงดงามได้มีวันที่แสนดีรู้ว่ารักมีคุณค่า